สวัสดีค่ะยังอยู่ในคลิปความรักนะคะประจำเดือนพฤศจิกายนอันนี้เป็นคลิปของชาวราศีมิถุนนะคะอันนี้ดูไพ่คร่าวๆแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรนะคะไม่น่าจะมีอะไรน่ากังวลเนาะบางคนมีความรู้สึกว่าบางคลิปเนี่ยยาวจังเลยทำไมบางคลิปละเอียดจังเลยแล้วทำไมคลิปของเราสั้นๆนะคะคือคลิปไหนที่หลายๆคลิปเยอะๆยาวๆให้สันนิษฐานได้ว่ามีปัญหาแล้วนะคะไพ่มันก็เลยแบบเหมือนมีเรื่องราวเยอะนะคะแต่ถ้าอันไหนที่เหมือนกับคลิปสั้นๆเนี่ยนะคะก็อย่างที่บอกว่าสถานการณ์มันน่าจะเป็นแบบนิ่งๆนะคะไม่เคยยังไม่เคยหวือหวานะยังไม่มีอะไรที่แบบว่าต้องเขาเรียกอะไรยังไม่มีอะไรที่ต้องรีบนะคะที่จะต้องรีบเตรียมตัวรีบรับมือหรือว่าอะไรรุนแรงนะคะยังเหมือนเวลามันยังทอดออกไปได้อีกอะค่ะนะคะก็อย่างเช่นราศีกรกฎเมื่อกี้ก็จะเป็นสถานการณ์ออกจะแนวนิ่งๆ นะคะมิถุนก็คล้ายๆกันนะคะมิถุนก็จะไม่เคยหวือหวามากเหมือนกับราศีปลายๆนะพวกอย่างราศีที่ผ่านๆมาอย่างราศีที่ตั้งแต่กันตุลพิจิกธนูอะไรเงี้ยราศีอันนั้นจะแบบค่อนข้างมีรายละเอียดเยอะนิดนึงนะคะอันนี้ของเราก็จะรายละเอียดน้อยหน่อยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าสถานการณ์ไพ่ไม่เคยมีอะไรน่าเป็นห่วงมากนะสังเกตไหมคะว่าราศีเนี่ยบางทีมันค่อมราศีกันนะคะคือถ้าเกิดว่าราศีที่อยู่ติดกับเราเนี่ยสถานการณ์ถ้าของเขาแบบนิ่งๆ นะคะของเราเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะคะแต่เหมือนกับว่าถ้าราศีที่1นิ่งๆราศีที่2ก็ยังนิ่งๆแต่ขยับนิดนึงพอไปราศีที่3ความนิ่งก็จะขึ้นไปนิดนึงนะคะก็เริ่มจะไม่นิ่งแล้วเริ่มกระสับกระส่ายพอไปราศีที่ติดกันถัดๆไปเนี่ยความรุนแรงมันจะค่อยๆเพิ่มไปนะคะแล้วพอเบามันก็จะค่อยๆเบาลงมาทีละนิดทีละนิดนะคะดิฉันคิดว่าอันนี้มันเป็นเหมือนกับแบบคนที่เกิดในช่วงจังหวะราศีถึงแม้ว่ามันไม่ใช่ราศีเราโดยตรงอะแต่บางเดือนนะคะเราเกิดเดือนนี้สมมติว่าเดือนนี้เราเป็นมิถุนนะเดือนหน้าเราอาจจะไปอยู่กรกฎก็ได้นะคะหรือบางคนเป็นพฤษภอีกเดือนนึงอาจจะไปอยู่มิถุนก็ได้นะดิฉันคิดว่าบางทีมันเหมือนกับราศีใกล้ๆกันอะมันจะมีวงจรชีวิตหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรช่วงเวลาของการเรื่องราวในชีวิตอะจะคล้ายๆกันนะคะมาดูเลยอย่างที่บอกว่าก็ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงอะไรนะคะของมิถุนใบแรกนี้เป็นไงคะใบแรกนี่หลายคนอ่านไพ่ได้เก่งแล้วนะดูมาบ่อยๆนะคะแต่ว่าบางคนอาจจะคืออ่านไพ่รู้ความหมายของไพ่แล้วนะแต่ว่ายังงงเพราะว่าไพ่เนี่ยมันแล้วแต่ว่าใบเนี้ยไปอยู่ในตำแหน่งไหนนะคะไปอยู่ในแต่ละตำแหน่งก็ให้ความหมายไม่เหมือนกันนะคะเพราะอย่างมีคนที่มีถามดิฉันบอกว่าเอ๊ะทำไมไพ่ใบนี้วันนั้นดูคลิปราศีนี้ตีความหมายอย่างนี้พอวันนี้ตัวเองได้ราศีนี้อ้าวทำไมไปตีความหมายอีกอย่างนึงมันก็ขึ้นอยู่กับว่าไพ่อะไปอยู่ในตำแหน่งไหนนะคะแล้วไปเป็นไพ่ตัวตำแหน่งนั้นไหมหรือว่าไปเป็นแค่เป็นตัวเชื่อมของไพ่ใบอื่นอย่างเงี้ยค่ะสำหรับมีบางคนบอกว่าอยากจะหัดดูไพ่ก็ขอตอบว่าดูไปบ่อยๆนะคะไปเรื่อยๆอะแล้วถ้าเกิดว่ามีคนที่เหมือนว่าเราดูได้แล้วก็มีการคุยกันได้เนี่ยเจรจาว่ามันเป็นอย่างนี้จริงไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอะมันจะทำให้คุณแบบค่อยๆจำความหมายของไพ่ได้เองนะคะกับเข้าเรื่องดีกว่าเนาะยิ่งพูดยิ่งไปไกลไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะไพ่เด็กก็คือสมมติว่าเราได้ไพ่อะไรขึ้นมาใบหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าไพ่ใบนั้นเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งอะไรนะคะอย่างอันนี้คือตำแหน่งของเจ้าชะตานะคะไพ่เด็กเจ้าชะตาเป็นยังไงคะความรู้สึกของเด็กกับผู้ใหญ่ก็ต่างกันแล้วนะคะก็ตอนนี้ไพ่เด็กก็คือแล้วไพ่เด็กใบนี้มันคืออย่างที่บอกว่าเป็นเด็กอะความไม่แน่ใจความลังเลสงสัยมีนะคะไพ่เด็กใบนี้แล้วก็คือตอนนี้เรายังไม่รู้เลยว่าเรารู้สึกกับตัวเราเองยังไงเพราะอะไรเพราะดิฉันเห็นไพ่ข้างๆกันนี่ไพ่ The Lover ขึ้นมานะคะตอนนี้คืออาจจะเจอคนที่เรารู้สึกว่าเราถูกใจนะคะอันนี้ขอพูดถึงคนที่ยังไม่มีคู่ก่อนนะเราอาจจะเจอคนที่เราถูกใจชอบใจเพราะเลิฟเวอร์ขึ้นมาเนี่ยมันหมายถึงความรักความถูกใจความชอบใจแต่เลิฟเวอร์ไม่ได้ตีความหมายถึงการมีครอบครัวนะคะการเป็นครอบครัวไปถึงการแต่งงานอันนั้นไม่ใช่ไพ่ใบนี้นะสำหรับนิยามที่ดิฉันให้ไพ่นะคะบางคนจะถือว่าเป็นไพ่เลิฟเวอร์แล้วหมายถึงว่าโอ้คนนี้เนื้อคู่เราเป็นคนที่เราจะแบบเดินไปจนแก่เท่าไหมมันก็อาจจะเป็นไปอย่างนั้นได้นะคะถ้าไพ่มันมีไพ่ใบอื่นขึ้นมาที่เป็นอะไรที่แบบว่าฟันธงลงไปว่าเป็นในทิศทางนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเลิฟเวอร์ขึ้นมาเดียวๆใบเดียวเนี่ยอาจจะหมายถึงแค่ตอนนี้เจอคนที่เราถูกใจชอบใจเป็นแฟนได้ไหมเป็นได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งถ้าไม่มีไพ่ใบอื่นมาบอกว่าจะเดินจนถึงแบบว่าครองรักกันไปตลอดนะคะก็พอถึงช่วงนึงก็อาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงกันไปนะคะแต่มันก็อย่างที่บอกค่ะมันต้องดูหลายอย่างประกอบกันนะคะตอนนี้ก็แปลว่าคุณอาจจะเจอคนที่คุณรู้สึกว่าชอบใจปิ๊งถูกใจแต่เรายังไม่แน่ใจเลยว่าเขารู้สึกยังไงกับเรานะคะหรือเราเองก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าเราจะทํายังไงกับเขาเพราะ1นะคะความลังเลสงสัยนะไพ่ใบนี้นะคะไพ่ใบนี้เจอคนถูกใจชอบใจแล้วนะวางไปก่อนไพ่ใบนี้นะคะไพ่ใบนี้เนี่ยคืออย่างที่บอกว่าความไม่แน่ใจความไม่แน่ใจเกิดจากอะไรนะคะไพ่ใบนี้คนรอบข้างมีอิทธิพลต่อเรานะคะก็หมายถึงว่าคุณอาจจะเป็นคนที่คุณมีใครอยู่แล้วนะคะแล้วคุณก็ไปชอบอีกคนนึงก็เลยอิทธิพลของคนรอบข้างมีผลต่อเรานะคะคือเราจะเลิกกับคนเก่าเพื่อไปรักคนใหม่เราก็ยังไม่มั่นใจนะคะว่าเขาคิดยังไงกับเราหรือความรักที่มีกับคนเก่าก็ยังมีแต่คนใหม่ก็ชอบนะคะหรือคือคนเก่าไม่ชอบแล้วชอบคนใหม่แต่สถานการณ์มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าสิ่งแวดล้อมสถานการณ์ภายนอกเนี่ยที่มันมีบางทีมันทำให้เราไม่เป็นอิสระนะคะยังไม่สามารถทำตัดสินใจตามใจตัวเองได้เพราะว่าอย่างบางทีถึงแม้ว่าสถานะความเป็นจริงอาจจะไม่ใช่ความจริงคือเรื่องจริงๆอาจจะยังไม่ได้แต่งงานอาจจะยังไม่ได้ใช้ชีวิตคู่กันอะไรเงี้ยแต่สถานการณ์บางอย่างคือไพ่เลิฟเวอร์ขึ้นมาเนี่ยบางครั้งมันหมายถึงการไปใช้ชีวิตร่วมกันแล้วนะคะเพียงแต่ว่าในด้านแบบการแต่งงานแบบเป็นเรื่องเป็นราวทำพิธีกับการจดทะเบียนอาจจะยังไม่มีนะคะไพ่เลิฟเวอร์เนี่ยนะคะมันก็ตีความหมายอย่างนั้นได้นะคะดิฉันก็เลยจะขอตีแบบครอบคลุมไปก่อนนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเป็นดูจำนวนเยอะๆดูจำนวนคนในหนึ่งราศีเนี่ยโอ้โหเกิดกันเยอะมากเป็นหมื่นเป็นพันนะคะเพราะฉะนั้นจะให้เจาะเป็นแบบว่าเหมือนเจ้าตัวมานั่งดูไพ่แล้วบอกเรื่องราวของเขาอ่ะมันคงเป็นไปไม่ได้นะคะก็จะขอครบพูดให้ละเอียดที่สุดนะคะให้ครอบคลุมกับทุกๆคนเลยแล้วกันนะคะเพราะถ้าดิฉันพูดในบางประเด็นอ่ะไพ่เนี่ยมันตีความหมายไปได้ไกลกว่านั้นนะคะถ้าเรื่องราวมันเป็นไปได้อะนะคะทีนี้ก็จบไปสำหรับคนที่เป็นโสดแล้วก็เหมือนกับอย่างที่บอกว่ายังอาจจะอย่างที่เหมือนกับเพิ่งไปถูกใจคนที่เราชอบแต่เรายังไม่แน่ใจว่าสถานะเนี่ยเขาคิดยังไงกับเราเราคิดยังไงกับเขาแต่เราชอบเขาไปแล้วแต่บางทีคนรอบข้างมีอิทธิพลต่อเราเพราะบางทีเราไม่ว่างนะคะคือเรามีพันธะบางอย่างอยู่อะถึงแม้จะไม่ใช่แบบพันธะแบบที่เป็นเอกสารสัญญาหรือว่าเป็นพิธีที่แบบว่าจัดกันเป็นเรื่องเป็นราวแต่ก็คือเหมือนกับใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วนะคะหรือว่าคนรอบข้างรับรู้แล้วว่าเราเนี่ยใช้ชีวิตคู่ฉันสามีภรรยากันไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะไปมีอีกคนนึงอะมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่เราตัดสินใจยากลังเลนะคะสำหรับคนมีคู่ก็จะบอกว่าบางครั้งเนี่ยตอนนี้คุณไพ่มันไม่มั่นใจใช่ไหมคะก็จะบอกว่าเหมือนตอนนี้คุณอาจจะเริ่มระแคะระคายอะไรมานิดๆหน่อยๆว่าเอ๊ะคู่ของเรานี่เขาเหมือนกับเขามีอะไรหรือเปล่าที่เราแต่มันก็ยังไพ่ที่ขึ้นมาว่าไม่มั่นใจนะคะหรือแค่เหมือนกับมีคนมาบอกก็ได้นะคะเพราะอิทธิพลต่อคนรอบข้างมากระทบกับไพ่ใบนี้นะคะก็จะเหมือนกับว่าคุณได้รับข่าวมาน่ะนะคะแล้วบางทีได้รับมานิดๆหน่อยๆบวกกับพฤติกรรมอีกเล็กๆน้อยๆนะคะคุณก็อาจจะทำให้คุณมโนไปนะคะแต่ไพ่ใบนี้ขึ้นมาว่าลังเลไม่แน่ใจคือยังไม่มีความชัดเจนเพราะอะไรดิฉันพูดถึงว่าอะไรที่ทำให้คุณมโนได้อะไรที่ทำให้คุณแบบเริ่มคิดนะคะบวกกับพฤติกรรมเพราะไพ่ใบนี้เนี่ยแทนเจ้าชะตาคู่ของเรานะคะหมายถึงเขาอาจจะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนะคะเดี๋ยวต้องดู2ใบเพราะไพ่ใบเดียวมันอาจจะไม่ละเอียดนะคะเราใช้ไพ่2ใบซึ่งขยายซึ่งกันและกันนะคะเช่นไพ่ใบนี้หมายถึงการเดินทางได้ด้วยนะคะเดินทางบ่อยนะคะติดงานบ่อยสำหรับคนเป็นคู่ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าที่ฉันพูดรวมๆไปหมดเดี๋ยวทุกคนจะงงว่าตกลงอาจจะใช้ให้อันไหนคือคู่ของเราอาจจะทำพฤติกรรมบางอย่างไม่น่าไว้วางใจไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะ2เหรียญเขาเรียกว่าสถานการณ์มันไม่แน่นอนมันผันแปรเนี่ยบางอย่างมันไม่ควรจะเป็นอย่างที่ควรจะเป็นน่ะนะคะเช่นว่าเขาเคยทำแบบนี้เขากลับบ้านแบบนี้งานลักษณะเขาเป็นอย่างนี้แต่ไออันนี้ที่เขาบอกเรามันอาจจะไม่ใช่นะคะคือมันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกไม่มั่นใจนะคะไอใบนี้หมายถึงการเดินทางเช่นช่วงนี้อาจจะเดินทางบ่อยผิดปกตินะคะหรือช่วงนี้มันมีอะไรที่ทำให้มันแปลว่าใบนี้มันแปลว่าเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะทั้งสองใบนี้มันแปลว่าสามารถแปลว่าเปลี่ยนแปลงได้ด้วยนะคือพฤติกรรมบางอย่างของเขาเปลี่ยนแปลงไปจนทำให้เรารู้สึกว่าเราเกิดความไม่มั่นใจนะคะก็ไพ่ใบนี้เพิ่งหยิบขึ้นมาแล้วกันนะเป็นหมายถึงมันอยู่เชื่อมกันอย่างเงี้ยค่ะมันอยู่ติดกันก็อย่างที่บอกว่าติดกันก็ขยายซึ่งกันและกันนะคะก็หมายถึงว่าพฤติกรรมบางอย่างของเขาเนี่ยที่เปลี่ยนไปทำให้คุณรับรู้ได้นะคะว่าคือมันมีอะไรละนะคะมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะถ้าคนมีคู่
ก็เป็นอย่างที่พูดนะคะว่าบางอย่างนิดนึงอ่ะคือแต่เรายังไม่ค่อยมั่นใจนะคะแต่พฤติกรรมหรือสิ่งอะไรบางอย่างเล็กๆน้อยๆเนี่ยทำให้เราเริ่มสัมผัสได้ว่ามันมีอะไรผิดปกติแต่สำหรับคนที่ยังไม่มีคู่เลยไปชอบใครอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับมีคนเดินทางไพ่ใบนี้มันแปลว่าการเดินทางนะคะก็เหมือนกับว่าเขาเนี่ยได้เข้ามาวุ่นวายกับชีวิตคุณแล้วทำให้จิตใจของคุณเนี่ยเริ่มไม่แน่ใจนะคะไม่แน่ใจในตัวเองใบนี้นะใบนี้ก็แปลว่าปวนแปรหมุนเวียนนะคะไพ่สองเหรียญเนี่ยถ้าเกิดใช้ในตำแหน่งของเงินน่ะมันหมายถึงการเงินที่เหมือนเข้ามือออกมือหรือช่วงนี้ไพ่หนึ่งใบเนี่ยอย่าเพิ่งตีความหมายว่าแปลว่าไม่ดีอย่างเดียวนะคะถ้าอันนี้หมายถึงว่าการหยิบยืมก็ได้นะคะเงินเข้ามามือนึงออกไปมือนึงอย่างนี้ก็ได้หรือหมายถึงช่วงเนี้ยกระแสเงินหมุนดีมากเลยสภาพมันมีสภาพคล่องอ่ะแต่เหมือนกับว่าเงินมันหมุนไปหมุนมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันยังไม่เก็บได้เป็นกอบเป็นกำแต่มันทำให้คือมันหมุนไปได้อ่ะอันนั้นนะคะอันนี้คือพูดนิดนึงถึงเนื้อแท้ความหมายของไพ่ตามตำแหน่งของมันถ้ามันเป็นไพ่เงินมันหมายถึงแบบนี้แต่พอเหมือนเอามาประยุกต์นะคะใช้กับด้านความรักก็หมายถึงสถานการณ์มันเริ่มเป็นอย่างนี้ค่ะคือทำให้เราสับสนวุ่นวายไม่มั่นใจถ้าคนโสดก็อาจจะมีคนเข้ามานะคะเพราะไพ่ใบนี้มันหมายถึงการเดินทางด้วยนะคะเขาอาจจะเข้ามาวุ่นวายกับชีวิตเรานั่นแหละทำให้เราเกิดความรู้สึกไม่มั่นใจลังเลว่าเอ๊ะเขาเป็นแบบนี้เขาชอบเราจริงไหมหรือเขาไม่ได้คิดอะไรเขาเป็นแค่เพื่อนนะคะไพ่ก็ยังขึ้นมาแบบยังไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะก็จะบอกว่าไม่ค่อยน่าเป็นห่วงนะสำหรับมิถุนเพราะอะไรเอ่ยไพ่ใบนี้นะคะความสัมพันธ์ของความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะคะไพ่หนึ่งถ้วยเป็นเรื่องของความรู้สึกนะคะมิตรภาพก็ได้นะคะความสัมพันธ์ความรู้สึกดีๆมิตรภาพต่อกันถ้าคนเป็นคู่กันไม่ใช่คนที่ยังไม่มีคู่นะคะตอนนี้คนที่คุณไปรู้สึกว่าคุณชอบเขาเขาชอบคุณเนี่ยตอนนี้มันก็ยังเป็นเรื่องของมิตรภาพนะคะเป็นมิตรภาพที่หยิบยื่นให้แก่กันความรู้สึกดีๆที่มีให้กันนะคะแต่จะบอกว่ายังไม่เห็นไพ่ความรักเลยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นให้ตีความแค่ว่าอย่าพึ่งเหมือนกับค่อยๆก้าวอ่ะถ้าให้ดิฉันมองนะคะก็คือทุกอย่างมันยังไม่ชัดเจนเขาก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกเราเป็นแฟนเราเองก็ยังไม่ควรตัดสินใจเลือกเขาเป็นแฟนนะคะไปเจอคนที่ถูกใจชอบใจตอนนี้ให้เหมือนกับถ้ารู้สึกดีก็โอเคก็คือเหมือนก็สานสัมพันธ์ได้ในระดับที่พอเหมาะพอสมนะเพราะไพ่มันยังไม่มีอะไรชัดเจนเพียงแต่ว่าต่างฝ่ายต่างรู้สึกดีๆต่อกันนะคะสำหรับคนมีคู่แล้วไพ่ถ้วยขึ้นมานะคะตัวคุณกับเขาเนี่ยสัมพันธภาพระหว่างคู่ของคุณเป็นยังไงก็บอกก็ยังดีอยู่นะคะยังไม่มีอะไรรุนแรงถ้าไพ่เห็นอย่างนี้นะแต่ถ้าเกิดบางคนเขาบอกโอ้โหคู่ฉันนี่ไปถึงไหนแล้วบ้านแตกก็อันนั้นมันก็อย่างที่บอกว่ามันดูตามคนส่วนใหญ่นะคะสมมติว่า100คนมีแบบนั้นสัก3คนอีก97คนไม่เป็นไพ่ก็จะต้องแบบเมื่อดูคนจำนวนเยอะๆไพ่ก็เหมือนกับเอาคนเสียงส่วนใหญ่นะคะมันก็จะต้องมีทั้งที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างแต่ก็อย่างที่บอกค่ะว่าถ้าเห็นแนวนี้ก็คือไม่ค่อยน่าเป็นห่วงนะคะเพราะไพ่ใบหนึ่งขึ้นมาเป็นไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นไพ่บางคนเรียกไพ่สังฆราชนะคะเรียกง่ายๆก็ไพ่พระก็ได้นะคะก็คือถ้าไพ่พระหรือไพ่สังฆราชขึ้นมาในตำแหน่งเรื่องราวเนี่ยเรื่องราวอันนั้นถ้ามันแย่ๆอยู่มันจะไม่แย่มากนะคะมันจะมีทางออกถ้าอะไรที่มันดีอยู่ดิฉันคิดว่ามันก็จะดีแบบมันดีแบบมันก็ดีแต่จะดีแบบเหมือนไพ่แบบเขาเรียกอะไรนะเหมือนเดวิลสมมติเราเทียบง่ายๆกับเทียบกับเดวิลก็ได้นะคะสมมติถ้าเดวิลเนี่ยเวลามันสุกมันสุกจนล้นเลยนะคะเวลามันทุกข์มันทุกข์จนสุดคือมันจะสุกไปด้านใดด้านหนึ่งนะคะแต่ถ้าไพ่พระหรือไพ่สังฆราชขึ้นมาเนี่ยนะคะก็คือมันเป็นไพ่ที่ดีนะคะแต่ดีในสถานการณ์แบบว่าเรียบก็คือตามนิยามของไพ่อะค่ะตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่เป็นยังไงก็จะบอกก็ยังดีอยู่นะคะก็ยังโอเคนะคะทุกอย่างมันยังไม่มีอะไรร้ายแรงมันไม่มีไพ่ที่ร้ายแรงอะไพ่มันก็เลยจะออกสถานการณ์นิ่งๆนะคะความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นยังไงนะคะก็ยังดีอยู่นะคะถ้าคุณได้ข่าวอะไรมาคุณไม่แน่ใจคุณอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้นะคะเอาเป็นว่าก็ดูกันไปเพราะว่ามันต้องมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วแหละนะคะไพ่มันถึงขึ้นมาว่าคุณเกิดความไม่แน่ใจความลังเลนะคะแต่สัมพันธภาพของคุณทั้งคู่ก็ยังโอเคอยู่ยังดีอยู่นะคะปัญหาก็ไม่มีปัญหาจะบอกว่าไพ่หนึ่งเหรียญก็เป็นไพ่ที่ดีนะคะไพ่หนึ่งเหรียญกับไพ่หนึ่งถ้วยดูลักษณะไพ่ก็จะคล้ายๆกันนะไพ่เหรียญจริงๆตัวแทนของความรู้สึกเอ้ย
พูดผิดไพ่ถ้วยเนี่ยมันจะเป็นเน้นในด้านของความรู้สึกนะคะไพ่เหรียญจะเน้นเรื่องเงินทองนะแต่ตอนนี้คือเขาก็มาใช้ในตําแหน่งแทนซึ่งเขาไม่ได้เขามาใช้ในตําแหน่งของตัวปัญหานะคะแล้วก็ไพ่ที่บอกว่าความสัมพันธ์ของตัวคู่ที่เมื่อกี้ที่ฉันพูดไปแล้วว่ายังโอเคอยู่นะคะไพ่ใบนี้ไพ่ตําแหน่งของที่จะเป็นปัญหาก็ยังเป็นไพ่ที่ดีนะคะดิฉันก็คิดว่าถ้าจะตีอย่างเงี้ยก็คือเป็นไพ่ที่ดีทั้งคู่นั่นแหละนะคะก็คือเหมือนสัมพันธ์ระหว่างคนระหว่างทั้งสองคนเนี่ยยังเป็นในทิศทางที่ยังโอเคอยู่ยังดีอยู่ยังมีมิตรภาพยังมีสิ่งดีๆให้แก่กันอยู่นะคะถึงแม้ว่าถ้าคุณรู้สึกว่ามันจะมีเรื่องราวอะไรที่ผิดใจเบาะแว้งกันแต่มันยังไม่ถึงขั้นแตกหักอ่ะมันยังมีเยื่อใยมันยังมีความผูกพันพร้อมที่จะกลับมาดูแลซึ่งกันและกันได้นะคะไพ่ใบนี้แอบไพ่อะไรเอ่ยไพ่คนโสดอันนี้อยู่ในตำแหน่งของการแก้ปัญหานะคะก็จะบอกว่าคนโสดเนี่ยบางครั้งคนโสดไม่ได้แปลว่าเป็นโสดไม่สมหวังในความรักนะคะมันต้องดูเรื่องราวของไพ่ด้วยคือไพ่ใบนี้หมายถึงโสดก็หมายถึงว่าตอนนี้คู่ของเราอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาก็สถานะก็เปลี่ยนเป็นคนโสดได้นะคะแล้วก็เขาอาจจะห่างเหินไปหรือว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเฉยชาต่อกันก็ขึ้นไพ่สถานะใบนี้ได้เหมือนกันนะคะแต่นี่คือไพ่การแก้ปัญหาใช่ไหมก็จะบอกว่าตอนนี้น่ะเมื่อโสดคุณก็อย่าเพิ่งไปวุ่นวายกับคู่ของคุณเยอะนะคะแม้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่ทําให้คุณยังไม่มั่นใจคุณยังไม่ชัดเจนอ่ะไพ่ก็บอกว่ามิตรภาพความสัมพันธ์อ่ะมันยังมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ยังไม่ต้องไปทําอะไรรุนแรงก็เหมือนกับเราก็มองไปก่อนนะคะว่าเป็นยังไงนะคะในขณะเดียวกันคุณก็อย่าไปวุ่นวายกับเขาเยอะสําหรับคนมีคู่นะไพ่บอกอย่างนี้นะคะแต่สําหรับคนไม่มีคู่เป็นยังไงสัมพันธภาพก็ยังดีอยู่นะคะก็ยังไปอ่ะแต่ดิฉันคิดว่ามันไม่ได้ไปแบบไปในทิศทางของการแบบเหมือนเป็นคนรักซะทีเดียวนะก็เหมือนกับแค่ถูกใจกันแค่เรียนรู้กันดีๆต่อกันเพราะตอนนี้ไพ่ก็ยังขึ้นมาว่าคุณก็ยังเหมือนกับยังเป็นคนโสดอยู่นะคะแต่ถ้าคนมีคู่แล้วแล้วไปชอบอีกคนนึงอย่างเงี้ยไพ่ก็เหมือนกับความหมายว่าคุณก็อย่าเพิ่งเข้าไปผูกพันกับคนใหม่นะนะคะไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้ามาอยู่ในตัวแก้ปัญหาเนี่ยนะคะมันจะคล้ายๆออกนิ่งๆมากกว่านะคือไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครอะค่ะไม่ยุ่งคือไพ่คนโสดเนี่ยมันจะหมายถึงโสดก็คือเราคนเดียวใช่ไหมคะก็หมายถึงการแก้ปัญหาของมันก็จะบอกว่าตอนนี้คุณไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครนะคะคุณก็อยู่ของคุณไปอย่างนั้นนั่นแหละนะคะเพียงแต่ความรู้สึกอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นภาพมิตรภาพดีๆขึ้นมานะคะเราก็ยังรักษามิตรภาพนั้นต่อไปได้นะคะแต่อย่าไปเหมือนกับอย่าไปวิ่งหาอย่าไปตามเหมือนกับตามไขว่คว้าเขามากอ่ะเพราะไพ่มันขึ้นมาการแก้ปัญหาคือสิ่งที่ดีที่สุดที่ไพ่เห็นในตอนนี้สำหรับตัวเราก็คืออยู่คนเดียวไปก่อนนะคะคือดูกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือไพ่ที่ไพ่ขึ้นมาว่าแนวเหมือนกับไพ่บอกอนาคตนะคะบอกทิศทางข้างหน้าว่าเป็นยังไงไพ่ขึ้นมาว่าการตัดสินใจนะคะแต่ไพ่ใบนี้แปลว่าสับสนถ้าแยกประเด็นก่อนนะเอาเป็นว่าสำหรับคนมีคู่นะคะที่ฉันคิดว่าไพ่ใบนี้อีกไพ่อีกใบหนึ่งมันหมายถึงการตัดสินใจการไต่ตองการคิดให้รอบคอบนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าไพ่ใบนี้เขามีตาช่างเขามีการเหมือนสละนะคะบางคนบอกว่าไพ่ใบนี้คือทำบุญมีคนถามมาบ่อยนะคะที่ฉันไม่แน่ใจเคยตอบหรือยังนะคะที่ฉันก็คนที่เขาถามมานี่เขาก็เข้าใจถามนะเขาบอกว่าเขาเห็นไพ่ใบนี้จะบอกว่าให้ไปทำบุญถามว่าให้ไปทำบุญได้ไหมถ้ามันอยู่ในเรื่องของการแก้ปัญหาแล้วบอกว่าทำบุญก็ความหมายของไพ่ก็ไม่ผิดนะคะไพ่ใบนี้หมายถึงไปทำบุญไปสละการให้ทานนะคะไปสละการทำบุญก็อาจจะหมายถึงทำให้จิตใจเราดีขึ้นอาตีความหมายอย่างนี้ได้นะคะดิฉันว่าไม่ผิดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่เบ็ดเสร็จนะคะคือการทำบุญอาจจะช่วยให้จิตใจดีขึ้นนะคะสบายใจขึ้นนะคะสำหรับคนที่เหมือนกับตอนนี้มีเรื่องอะไรแล้วก็เหมือนกับใช้ด้านธรรมะอะไรเงี้ยเป็นที่พึ่งพิงจิตใจได้แต่ถ้าจะมองให้ลึกกว่านั้นไพ่น่าจะบอกว่าให้คุณไต่ตองนะคะคิดรอบคอบนะคะคือสองฝั่งอ่ะมันจะต้องมีฝั่งหนึ่งเป็นเหมือนกับข้อดีของมันข้อเสียของมันคุณก็เลือกดูว่าคุณจะเลือกด้านไหนนะคะพอเลือกได้แล้วบางครั้งมันหมายถึงการสละออกไปนะคะก็คือการยึดติดการปล่อยวางคุณก็จะได้สิ่งที่ถูกต้องอ่ะหรือหมายถึงว่าการเลือกในสิ่งที่ถูกต้องให้กับตัวเองก็ได้นะคะอันนั้นคือพูดความหมายของไพ่ต้องมาพูดถึงเรื่องความรักด้วยเนาะเรื่องความรักก็หมายถึงตอนนี้เนี่ยนะคะคุณก็มองทุกอย่างของมันตามความเป็นจริงอ่ะนะคะว่า
ไอ้สิ่งที่คุณเจออยู่เนี่ยหรือว่าถ้าคุณจะคบกับคนคนนี้สำหรับคนเป็นคนโสดนะมันถูกต้องไหมมันใช่ไหมถ้าเรามีเหมือนเรามีคู่อยู่แล้วเนี่ยคุณจะไปชอบอีกคนนึงเนี่ยถึงแม้คุณจะรู้สึกดีๆกับเขาเนี่ยแต่ไพ่มันขึ้นมาว่าสถานการณ์ยังนิ่งๆยังดูกันอยู่นะคะก็ให้คุณเลือกดูว่าคนสองคนเนี้ยเป็นยังไงคนไหนที่เหมาะกับคุณนะคะคุณจะเลือกแบบไหนแต่สําหรับคนมีคู่แล้วดิฉันก็คิดว่าไพ่มันก็ขึ้นมาว่าตอนเนี้ยคุณต้องชั่งดูว่าความดีของเขากับสิ่งที่เขาทําให้คุณรู้สึกแย่ๆเนี่ยอันไหนมันสําคัญไพ่ไม่ได้ฟันขึ้นมานะว่าไปข้างหน้าหรือถอยหลังนะคะแต่ถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยมันหมายถึงว่าเขาให้คุณคิดด้วยตัวคุณเองประมวลผลนะคะเพราะไพ่อาจจะมองไปไม่ถึงขนาดนั้นน่ะนะคะเนื่องจากมันมีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะการดูแค่คือเวลาแค่เนี้ยมันบอกรายละเอียดได้ไม่เยอะหรอกนะคะไพ่ก็เลยบอกว่าให้คุณเลือกให้คุณช่างดูว่าความดีของเขากับข้อเสียของเขาอันไหนมันมากกว่ากันนะคะสถานการณ์ของคุณก็ยังเหมือนช่วงแรกเลยนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาแปลว่าไม่มั่นใจสับสนลังเลใช่ไหมคะไพ่ใบนี้ก็ให้ความหมายคล้ายๆกันนะคะคือไพ่แต่ละใบเนี่ยมันมีความหมายที่เหมือนกันคล้ายกันสอดคล้องกันนะคะแล้วก็มีความหมายที่ขัดแย้งกันนะคะหรือว่า2ใบรวมกันแล้วไปมีผลเท่ากับไพ่อีก1ใบก็ได้อย่างเงี้ยคือยกตัวอย่างเช่นไพ่ใบนี้ก่อนนะคะดิฉันพูดไปเดี๋ยวจะเริ่มไปยาวเนาะจะออกนอกประเด็นไพ่ใบนี้ก็จะแปลว่าสถานการณ์ตอนนี้นะคะมันก็ยังอย่างที่บอกค่ะมันก็ยังสรุปของมันยังไงมันก็ยังงงๆนะคะไม่มั่นใจไม่รู้ว่าถ้าคนโสดเราชอบเขาเขาชอบเราไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือเขาชอบเราเราชอบเขาไหมหรือเรามีคนอยู่แล้วเราควรจะไปชอบเขาไหมเขาจะชอบเราจริงไหมเราจะเลิกกับคนเก่าดีไหมอะไรอย่างเงี้ยมันยังอยู่ในเหตุการณ์คลุมเครือไม่มั่นใจนะคะสัมพันธภาพยังบอกจึงจะบอกว่าทุกอย่างมันยังไม่มีอะไรฟันธงลงไปเลยนะสำหรับของชาวราศีมิถุนในช่วงเดือนนี้นะคะให้ดูกันไปก่อนคนมีคู่ก็เหมือนกันนะคะทุกอย่างยังไม่ชัดเจนให้ดูไปก่อนนะคะเพราะไพ่อย่างนี้ยังสับสนยังไม่ได้ข้อสรุปไพ่ใบสุดท้ายไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยไพ่ใบนี้นะคะจริงๆแล้วก็อย่างได้ไพ่เด็กนะคะขึ้นต้นก็ได้ไพ่เด็กไพ่ลงท้ายก็ได้ไพ่เด็กนะไพ่ใบนี้คือตอนนี้อาจจะมีอารมณ์น้อยใจนะคะเพราะไพ่เด็กใบนี้คนนี้เขาจะเป็นอารมณ์น้อยใจเด็กขี้น้อยใจอารมณ์แปรปรวนอารมณ์ไม่มั่นใจนะคะแล้วก็ตีความหมายเล็กๆอีกอันนึงนะคะที่แฝงมาในไพ่ใบนี้ซึ่งส่วนใหญ่ถ้าดิฉันดูกับใครแล้วได้ไพ่ใบนี้ดิฉันจะต้องดูไพ่อย่างอื่นประกอบนะแต่จะจับส่วนใหญ่แล้วจะไม่เคยพลาดนะคะคนนี้เป็นคนมโนเก่งนะคะคนที่ได้ไพ่ใบนี้คือมโนเก่งแล้วก็เป็นคนที่เหมือนต่อจิ๊กซอในหัวเก่งนะคะก็คือจับเรื่องนั้นนิดจับเรื่องนิดหน่อยนะคะแล้วก็มารวบรวมกันเป็นความคิดของเรานะคะซึ่งบางครั้งมันก็ใช่อย่างที่ฉันบอกว่าบางทีมันใน 100% อ่ะคุณอาจจะเริ่มต่อจิ๊กซอจนได้ตัวที่1ที่2แล้วว่าอ๋อเขาต้องเป็นอย่างนี้เขาต้องทำนี้แต่ที่เหลือน่ะคุณมโนไปเองนะคะแต่งไปเองให้มันเกินความเป็นจริงนะคะไพ่ใบนี้จึงบอกว่าอย่าคิดเยอะนะคะอย่ามโนเยอะนะคะมันอาจจะมีสิ่งที่ถูกต้องเพียงเล็กน้อยส่วนที่เหลือคุณคิดเองนะคะแล้วก็ตอนนี้บางอย่างก็คือเหมือนมีอารมณ์ที่เข้ามาให้เราน้อยใจไม่สบายใจด้วยนะสรุปคร่าวๆนะคะไม่มีอะไรเอาเป็นว่ามิถุนไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะสถานการณ์ยังไม่ชัดเจนถ้าชอบใครรักใครให้ดูกันไปก่อนถ้าคนเป็นคู่ปัญหาของคุณรู้สึกว่าไม่มั่นคงละคู่ของเรามีปัญหาแล้วอย่าเพิ่งคิดเยอะนะคะอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนใครให้ดูไปก่อนเช่นกันนะคะเพราะว่าเหมือนมีอะไรแต่อาจจะไม่มีอะไรก็ได้หรือบางอย่างมันเป็นการเริ่มต้นที่ภาพมันยังไม่ชัดนะคะคุณอย่าเพิ่งไปทีโพยตีพายให้มันเกิดเป็นปัญหานะคะบางทีแบบเหมือนไฟมันเริ่มขึ้นมานิดนิดอะการที่เราปล่อยไว้บางทีมันก็อาจจะดับได้เองนะคะหรือถ้ามันเป็นลุกฮือขึ้นมาอันนั้นอะคุณก็ยังคอยเฝ้าสังเกตคอยระวังอยู่คุณก็จะรู้ว่าคุณจะจัดการกับมันยังไงสรุปว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะสำหรับมิถุนค่ะสถานการณ์นิ่งๆนะคะช่วงนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ